แคสต์ของ iPhone 15 Pro หลุดออกมาครั้งแรกนะคะรอบนี้เนี่ยตัวเครื่องจะเป็นแบบขอบมนค่ะขอบจอบางและข่าวดีที่เรารอคอยก็คือ iPhone 15จะได้เปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C ด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปชมคลิปนี้เนี่ยยังไงพลอยก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรามาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันแบบนี้ค่ะแคทที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะมาจาก 9to5Mac ค่ะซึ่งเขาเอาข้อมูลมาจากไฟล์ออกแบบของ Ian Selbo นะคะที่เผยให้เห็นถึงดีไซน์ของ iPhone 15 Pro นะคะเตรียมเปิดตัวในช่วงปลายปี2023นี้ค่ะภาพแคทที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะได้เผยให้เห็นถึงข้อมูลสำคัญตามนี้เลยค่ะเรื่องแรกนะคะจะเป็นในเรื่องของรอบตัวเครื่องที่มีความโค้งทั้งกระจกแล้วก็กรอบตัวเครื่องเลยถ้าเราเห็นจากภาพเนี่ยก็จะคล้ายๆกันกับความโค้งตรงขอบเครื่องของMacBook Pro แล้วก็ MacBook Air รุ่นใหม่นะคะซึ่งก็จะช่วยให้การจับถือเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของกล้องหลังเนี่ยก็จะมีความนูนกว่าเดิมนะคะเนื่องจากการปรับปรุงเลนส์แล้วก็มีเซ็นเซอร์เข้ามาใหม่แต่ว่ารูปแบบการจัดวางกล้องเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะสำหรับปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มด้านข้างเครื่องเนี่ยยังไม่มีข้อมูลแน่นอนนะคะว่าจะเป็นปุ่มเหมือนเดิมหรือว่าเป็นปุ่ม Solid State ที่จมไปกับตัวเครื่องเหมือนกับปุ่ม Home ของ iPhone 8ค่ะซึ่งภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยลักษณะเหมือนกับถูกเอาปุ่มออกนะคะก็เลยยังไม่มีข้อมูลแน่นอนว่าจะเป็นปุ่มเหมือนเดิมหรือว่าเป็นปุ่มแบบ Solid State นั่นเองค่ะสำหรับปุ่มปิดเสียงนะคะก็จะถูกปรับดีไซน์ใหม่มีขนาดเล็กลงแล้วก็มีขอบมนมากขึ้นค่ะในส่วนของหน้าจอ iPhone 15 Pro นะคะตรงขอบจอเนี่ยก็จะบางลงแล้วก็มี Dynamic Island เหมือนเดิมด้วยและที่ทุกคนรอคอยก็คือในภาพแคสนี้เนี่ยเป็นพอร์ต USB-C นะคะซึ่งแน่นอนว่าก็จะมาแทนพอร์ต Lightning นั่นเองค่ะภาพแคสที่เราเห็นกันไปเมื่อกี้นะคะเป็นเพียงแค่ภาพแนวคิดเท่านั้นค่ะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็อาจจะมีภาพแนวคิดหลุดออกมาให้เราเห็นกันอยู่เรื่อยๆนะคะยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะคะว่าเครื่องจริงเนี่ยจะเป็นยังไงในช่วงปลายปี2023นี้ค่ะนอกจากภาพแคสของ iPhone 15 Pro ที่เราเห็นกันไปแล้วนะคะก็ยังมีภาพหลุดของพอร์ต USB-C ที่คาดว่าจะเป็นของ iPhone 15 Pro ด้วยค่ะในภาพเนี่ยจะเห็นว่ากรอบตัวเครื่องนะคะเป็นแบบไทเทเนียมซึ่งลักษณะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบผิวด้านเหมือนกับ Apple Watch Ultra เลยนะคะนั่นหมายความว่ากรอบเครื่อง iPhone 15 Pro ก็อาจจะใช้เป็นแบบไทเทเนียมไม่ใช่ใช้สแตนเลสแบบเงาเหมือนกับ iPhone 14 Pro นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นเพียงแค่ภาพแนวคิดแล้วก็ภาพหลุดของพอร์ต USB-C ใน iPhone 15 Pro นะคะยังไงมันก็เป็นแค่เพียงข่าวลือหลังจากนี้เนี่ยก็อาจจะมีภาพหลุดออกมาให้เราเห็นกันเรื่อยๆนะคะถ้ามีข่าวอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวพลอยจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันทันทีเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะยังไงพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ